ครับเพื่อนๆครับขวามืออยู่ตรงบริเวณใต้เพื่อนๆก็อยู่ที่ช่องโดโดพาเที่ยวก็ลูกเที่ยวกินกันสบายนะครับนี่ก็ยังอยู่ในงานอรุณรุ่งนวัดอรุณซึ่งเป็นครั้งที่10ของการจัดงานระลึกธนบุรี250ปีนะครับวันนี้วันที่29มกราคม2561เป็นวันที่3ของการจัดงานซึ่งทางคณะกรรมการได้จัดให้เป็นรอบการแสดงเทศกาลของนักเรียนนักศึกษานะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 3,000 กว่าคนซึ่งจะแบ่งเป็นรอบๆนักเรียนก็จะเข้าชมนิทรรศการนี่ก็เป็นบรรยากาศของการที่นักเรียนนักศึกษามาชมนิทรรศการภาพถ่ายงานศิลปะภาพถ่ายของงานระลึกธนบุรี250ปีนะครับก็เป็นนักเรียนนักศึกษารอบแรกนี้ก็ประมาณ300คนที่จะมาชมนิทรรศการจากโรงเรียนชิโนรสค่ะชั้นเป็นนักเรียนชั้นม.1จากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนะครับถือว่าเป็นปีที่เราเฉลิมฉลองนะคะใช่เพราะว่าได้เห็นใช่ไหมนะคะก็คือกรุงธนบุรีครบ250ปีในปี2560นะคะปีนี้ก็2561ก็เป็น251ปีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่างานนี้ที่เรามาจัดที่วัดอรุณเนี่ยต้องถือว่าเป็นงานครั้งที่10นะคะที่ผ่านมาเราจัดมาแล้ว9ครั้งนะคะอันนี้เนี่ยอ่านออกไหมว่าเป็นงานอะไรเขียนว่าอะไรนะครับระลึกธนบุรีนะคะ250 plus นะคะก็คือยังมีอีกยังสามารถที่จะมากกว่า250ปีนะคะคราวนี้ก่อนที่จะให้ชมรูปซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด60ภาพนะคะ60ภาพ เราก็จะแบ่งเป็นเรื่องราวดังนี้นะคะคือ1เกี่ยวกับเรื่องของให้เข้าใจก่อนว่าที่เราอยู่ตรงธนบุรีเนี่ยมันมีลักษณะภูมิประเทศยังไงและภูมิประเทศนี้มันก่อให้เกิดอะไรบ้างซึ่งจะแสดงในภาพเราจะมีเรื่องของพระมหากษัตริย์พระเสด็จยังแดงพลพระบาทในพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์อันนี้จากกันครับจากโรงเรียนอะไรครับชิโนรสอ๋อชิโนรสเหมือนกันใช่ไหมครับก็เรียนจัด2แถวลูก2แถวชาวสวนพยัคฆ์มากคือความเป็นย่านสวนของธนบุรีเรื่องของวิถีคูคลองเรารู้อยู่แล้วว่าธนบุรีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีลำน้ำคูคลองมากมายนะคะรวมไปถึงศิลปกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานจากคนหลายกลุ่มเพราะว่าธนบุรีเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าร้อยพ่อพันแม่นะคะก็คือว่าเป็นเมืองที่ผสมผสานไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากให้น้องเดินตามมานะคะเราจะไปเรียนรู้ก่อนว่าภูมิประเทศของตัวธนบุรีเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ยืนเรียงจะได้เราตามวิทยากรที่บรรยายไปเลยนะครับจะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องยืนเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็ทราบถึงเรียงเป็นกระดาน3แถวเลยนะคะวิถีของกรุงธนบุรีในสมัยก่อนกระเถิบมานิดนึงเพื่อจะได้ยืนได้นะคะเรียงมาเลยค่ะเรียง3แถวเลยค่ะเรียงต่อกันเลยนะคะจะได้อธิบายสักทีเดียวเลยและเดี๋ยวน้องก็จะได้เดินดูโดยรอบนะคะเนี่ยในชั้นเราเนี่ยตอนนี้เราเรียนถึงประวัติศาสตร์อะไรสุโขทัยยังไม่ลงมาถึงอยุธยาเลยไปแล้วเรียนธนบุรียังไม่ได้เรียนรัตนโกสินทร์ล่ะทำไมธนบุรีไม่ได้เรียนละข้าไปเรียนรัตนโกสินทร์ฮะอ๋อไม่ได้เจาะลึกใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าธนบุรีไม่ค่อยสำคัญเนาะ
น้องๆเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะจะได้อธิบายนะคะพร้อมๆกันนะอย่าเพิ่งรอทนร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเราทนร้อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราทนแป๊บเดียวแต่ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้เวลาตั้ง15ปีในการก่อสร้างกรุงนะคะเพราะฉะนั้นท่านยากลำบากกับเราเยอะนะคะค่ะอันนี้เนี่ยอยากให้เห็นนะอันนี้น้องเห็นเป็นรูปอะไรแผนที่แผนที่อะไรเราคิดว่าเป็นแผนที่อะไรแม่น้ำอยู่ตรงไหนชี้หน่อยสีขาวสีขาวเป็นแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาไหลจากไหนไปถึงไหนไหนน้องข้างหลังที่กำลังเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไหลจากไหนไปถึงไหนคะฮะเอาเราต้องเรียนมาแล้วสิเพราะเราผ่านประวัติศาสตร์มาต้องหลายนั่นแล้วฮะไหนเท่าที่เรารู้ก็คือไม่รู้อะไรเลยนะคะก็คืออย่างนี้นะคะคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเริ่มต้นแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเริ่มต้นนะคะเป็นการรวมของแม่น้ำสี่สายคือปิงวังยมน่านใช่ไหมที่เราเรียนรู้นะคะคราวนี้ปิงวังยมน่านมารวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์และจากจังหวัดนครสวรรค์ก็ไหลเลื่อยผ่านลงมาอยุธยานะคะแล้วก็ผ่านลงมาจนถึงบริเวณที่เรายืนอยู่นะคะก็คือตัวธนบุรีหรือว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งไปไหลออกสิ้นสุดที่บริเวณสมุทรปราการก็คือปากอ่าวไทยนะคะปากแม่น้ำเจ้าพระยาของเราอันนี้เนี่ยเป็น5แผนที่ที่น้องบอกอ่ะใช่แล้วนะคะแต่เป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเราใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมกันไหมคะน้องๆเคยใช้ไหมเปิด Google มั้ยแผนที่นะคะ Google แผนที่เนี่ยมีทั้งแผนที่ที่เป็นเส้นทางจราจรแล้วก็มีแผนที่ที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราสามารถเห็นเปิดเข้าไปเห็นบ้านเราได้เลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนนั่นก็เป็นการนำชมนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตแล้วก็ภาพถ่ายเก่าแก่ของกรุงธนบุรีนะครับส่วนน้องๆ อีกกลุ่มหนึ่งก็มาชมนิทรรศการธนบุรีวิถีถิ่นชาวสวนนะครับก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับก็น้องๆก็จะได้ชมอุปกรณ์และเดี๋ยววิทยากรก็คงจะนำบรรยายวิถีชีวิตถิ่นชาวสวนซึ่งประกอบกันเป็นกรุงธนบุรีนะครับในอดีตนี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือถิ่นเครื่องมือทำสวนของชาวธนบุรีก็ยังเป็นกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนชิโนรสน้องๆโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับอยู่ชิโนรสค่ะอยู่ชั้นอะไรครับม.1ค่ะอันนี้ม.1ใช่ไหมครับครับอันนี้คือเอาเครื่องมือทำสวนมาจัดแสดงนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือของชาวธนบุรีในอดีตนะครับที่เราอยู่ตรงนี้คือเมืองธนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านใช้เมืองธนบุรีเป็นที่ตั้งแห่งกุศิยาเนื่องจากบริเวณนี้เรามีสวนผลไม้นะครับมีที่นาข้าวด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ครับเครื่องมือที่นักเรียนจะได้เห็นพวกนี้เป็นของที่เคยใช้เมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับครูไปที่บ้านครูเป็นชาวสวนเก่าในย่านนี้นะครับปัจจุบันสวนเราหมดไปเพราะเราเห็นว่าเห็นมีหมู่บ้านมีคอนโดมีอะไรขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับเราไม่เห็นร่องรอยของสวนผลไม้แล้วนะครับเครื่องมือเหล่านี้เคยใช้งานนะครับเคยใช้งานจริงทั้งหมดยกตัวอย่างที่อยู่ข้างหน้าคือนี่เรียกว่ารหัสวิทย์น้ำนะครับสมัยโบราณเราไม่มีเครื่องมือสูบน้ำที่ใช้อะไรนะใช้เครื่องยนต์หรือว่าสมัยนี้เราใช้ไฟฟ้าเรียกว่าไดโวดูดน้ำรถต้นไม้แต่เมื่อก่อนเราต้องใช้แรงคนนะครับตัวนี้เรียกว่ารหัสถีบนะครับเราจะมีตัวบันไดนี้สำหรับขึ้นไปวิ่งถีบวันนี้ไม่ได้เอาภาพประกอบมาแต่ตัวนี้ก็คือใช้สำหรับวิทย์น้ำนะครับตัวนี้จะวิ่งไปแล้วก็ไปพุ่ยน้ำส่วนท้ายของรหัสนะครับน้ำก็จะขึ้นมาตอนหน้านี้นะครับนักเรียนอาจจะลองเปิดเว็บไซต์ดูก็ได้นะครับอาจจะมีลงอยู่นะครับ
ตอนนั้นก็เป็นของที่เคยใช้นะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างมีนะมีมีดถางหญ้านักเรียนอาจจะเห็นทรงแปลกๆนะครับมีถางหญ้าสมัยก่อนนะมีเครื่องมือหาปลาบางทีเราอยู่กรุงเทพเราไม่มีคูคลองแล้วเครื่องมือหาปลาเราอาจจะไม่รู้จักกลไกการทำงานของเขานะครับแล้วก็มีภาชนะที่สำหรับใส่ผลไม้กระบุงตะกร้ากระจาดอะไรพวกนี้นะครับที่เราใช้กันนะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้สอยผลไม้นะครับนักเรียนตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมีตะกร้อตะกร้อเราคุ้นตานะครับมีไม้จำปามีไม้ง่ามสอยผลไม้ที่เป็นช่อนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าตะขาบนะครับตะขาบนะครับเป็นชื่อเป็นสัตว์เวลาผลไม้มันออกลูกเราจะเอาตะขาบตัวนี้ไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ที่มันมีลูกแล้วก็ต่อเชือกผูกเชือกมาโยงนะครับดึงแล้วจะเกิดเสียงอย่างนี้นะครับเสียงที่ดังเนี่ยมันจะทำให้สัตว์ตกใจหนีไปนะครับทำจากไม้ไผ่นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะเราไม่ต้องไปสมัยโบราณสมัยก่อนเราใช้หนังสติ๊กยิงตะลอกนกหนูกระแตหรือเราจะใช้อะไรใช้ตะข่ายไปถึงดักข้างคาวไม่ให้มากินผลไม้เราไม่ต้องนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับไปชักดึงในภูมิชาบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเขาครับนักเรียนตรงนี้เรามีประวัติเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะครับประวัติศาสตร์ก่อนเกิดกรุงธนบุรีแล้วก็เหตุใดที่ท่านเอาเมืองตรงนี้มาตั้งเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นกรุงใหม่นะครับพร้อมด้วยแผนที่นักเรียนตรงนี้น่าสนใจนะครับแผนที่กรุงธนบุรีในสมัยของพระองค์ท่านจะเห็นมีเมืองอะไรต่างๆมากมายตอนนั้นประเทศเรากว้างใหญ่นะครับใครมีเชื้อสายจีนยกมือหน่อยลูกจีนใครเป็นลูกจีนบ้างใครมีเชื้อสายมอญใครมีเชื้อสายมอญเป็นมอญเนาะแม่เป็นมอญพ่อเป็นพระพงศ์อ๋อเหรอแม่เป็นมอญแล้วพ่ออยู่ที่ไหนล่ะพ่อผมพ่ออยู่บนเตียงอย่างนั้นช่วยเชิญพ่อมันหน่อยนะคะก็มอญก็เราจะเห็นว่ามีบางคนก็มีเชื้อสายแขกอินเดียนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆก็มีหลายกลุ่มบรรยากาศนักเรียนนักศึกษาก็ทยอยกันเข้ามาร่วมชมนิทรรศการนะครับเพื่อนช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับนี่ก็เป็นฉากของงานรุ่นลุ่งนวัตกรรมครับผมถึงแม้อากาศจะแดดจะออกร้อนไปหน่อยนะครับแต่ก็มีลมพัดพอที่จะเย็นสบายครับตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าประมาณ9นาฬิกาครับคุณลุงนั่นแหละเออถืออะไรอยู่เห็นเปล่าคุณลุงคนนี้สิขึ้นตัวขึ้นตัวขวามือภาพที่เท่าไหร่ครับภาพที่4จากขวา1 2 3 4น้องชี้สิเห็นมั้ยเห็นเล็บเขามั้ยทายสิว่าเขาใช้เล็บอันเนี้ยใช้ทำอะไรใช้เก่งมากรู้ได้ไงเนี่ยเอาใช่ไหมฮะโอเคนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยฝั่งทนของเรานะครับก็จะมีสวนพลูเยอะมากเลยนะครับตามท้องร่องแล้วก็คลองต่างๆนะครับซึ่งฝั่งทนของเราเนี่ยมีคลองหยิบย่อยเนี่ยเยอะไปหมดเลยถ้าน้องเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมีถนนหนทางแล้วก็มีตอกซอกซอยนะครับน้องหลับตาแล้วก็มองคิดว่าถนนแล้วก็ซอยเหล่านี้เป็นน้ำนะครับนั่นแหละครับในอดีตเนี่ยถนนแล้วก็ซอยต่างๆเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสีเขียวนะครับมีใบพลูเต็มไปหมดนะครับในอดีตนะครับพลูเนี่ยก็เป็นของที่ต้องคู่กับอะไรครับมานะครับอันนี้จากวิไลอะไรครับจากที่ไหนเอ่ยอาชีวะกรุงเทพธุรกิจครับผมแล้ว
ครับก็เป็นนักศึกษานอกจากนักเรียนชั้นมัธยมแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับอาชีวะนะครับเข้ามาทำงานสวัสดีครับอาจารย์ครับเพื่อนๆครับนี่ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของการชมนาฬิกาของนักเรียนนักศึกษาที่มาชมนาฬิการระลึกธนบุรี250ปีนะครับท่องโรดพาเที่ยวพ่อลูกเพื่อกินตามสบายก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆนักศึกษาเขาได้ศึกษาดูนิทรรศการแล้วก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกรุงธนบุรีนะครับซึ่งเป็นราชธานีก่อนที่จะถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับให้น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ครับขอบคุณที่ติดตามครับกรุณากดติดตามช่องโรดพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ